ที่เป็นชาวการบินไทยอาตมาภาพเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบินไทยในฐานะผู้โดยสารเกี่ยววันนั่งเครื่องบินการบินไทยแทนรถโดยสารเพราะว่าวันบังเกิดอาตมาภาพอยู่ที่เชียงรายแต่สำนักงานใหญ่ของอาตมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นมีเหตุที่ต้องเดินทางขึ้นลงโดยเครื่องบินของการบินไทยเรียกได้เลยว่าเกือบทุกอาทิตย์ตั้งแต่สมภาพย้ายกลับไปจำพรรษาที่เชียงรายเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่สองหลายครั้งอาตมาก็มานั่งนึกดูนะว่าถ้าอาตมาไปเกิดอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีสนามบินแล้วไม่มีเครื่องบินการบินไทยด้วยอาตมาจะลำบากกับการเดินทางขนาดไหนทุกวันนี้รู้สึกดีกับชีวิตนะที่อย่างน้อยที่สุดเวลาเราจะเดินทางไปทำภารกิจเราก็ยังมีเครื่องบินชั้นเยี่ยมให้ได้ใช้บริการที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าสมภาพโชคดีมากที่ได้เดินทางไปทั่วโลกทุกปีจะมีจดหมายเชิญเข้ามาให้ไปตรงโน้นให้ไปตรงนี้แต่ละประเทศที่เชิญเข้ามาให้ไปเทศไปสอนไปบรรยายอาตมาจะถามว่าการบินไทยเป็นมงคลหรือเปล่าที่การบินไทยไม่ได้ช่วยอาตมาในเรื่องฟิสเตอร์เลยนะ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่อาตมาจะไปประเทศเขาเลยนะอาตมาถามทุกครั้งว่ามีไหมถ้ามีอาตมาไปถามว่าทำไมคือรู้สึกอบอุ่นมั่นใจสบายอกสบายใจถ้าได้ขึ้นนั่งแล้วก็มีนิตยสารดีๆหนังสือพิมพ์ดีๆให้อ่าน 2-3 เล่มตลอดไฟล์ต่อมาก็อยู่ได้ฉะนั้นวันนี้มาถึงก็เลยมีเจ้าหน้าที่เอาหนังสือพิมพ์ครบ54การบินไทยมาให้ดูเลยได้เห็นรูปเรียนอยู่ในนั้นด้วยมีหน้าตอนมันจะมาภาพกลับจากปารีสมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปด้วยนะเอามาใช้เพื่องานนี้เองเราก็คิดว่าเราดังขนาดอยู่บนเครื่องก็เดินท่าบุญเอามาใช้ทุกงานนะเอามาใช้ทุกงานเอามาใช้ทุกเรื่องดังนั้นเมื่อการเป็นไงเราอยู่มาครบ50ปีนี่ในฐานะที่เป็นผู้โดยสารคนหนึ่งอาตมาภาพก็ขอแสดงความยินดีที่เราผ่านมาช่วง50ปีถึงเป็น50ปีทองต่อไปเราก็เข้าช่วง50ปีแท้นะ50ปีทองเราทำได้เป็นอย่างดีต่อไปก็ถึงช่วง50ปีแท้ยิ่งดียิ่งกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะเป็นสายการบินชาติที่ให้บริการเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกด้วยการหวังว่าเราจะทำแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้เขาใช่ไหมบริการที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เราปรารถนาจะให้กับผู้โดยสารแต่คำถามคือแล้วผู้โดยสารให้อะไรกับเราน่าคิดนะมันน่าคิดมากนะคุณผู้ชมนะเพราะบางทีเราปรารถนาจะบริการด้วยจิตสำนึกรับใช้สาธารณะอย่างดีที่สุดแต่บางครั้งเราก็ได้ยินได้ฟังได้พบได้เจอการปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสารซึ่งเราไม่คุ้นประสงค์อาตมาภาพเดินทางบ่อยๆนี่เวลาได้คุยกันกับตัวแทนของเจ้าเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายก็ได้รับข้อมูลดีๆทุกครั้งนะทำให้อาตมาได้เรียนรู้ว่ามันไม่ง่ายนะการไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนฟ้านี่มันไม่ง่ายหรอกต้องใช้ธรรมะขั้นสูงนั่นเป็นเหตุให้วันนี้อาตมาภาพเดินเข้ามาแล้วได้เห็นว่าโอ้หัวข้อการบรรยายวันนี้นะชื่อหลงมุมมืดของชีวิตแสดงว่ามืดไม่บอกเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยนะจึงต้องแสวงหาทางสว่างสำหรับนำมาตั้งแต่วัฒนาการทำงานมนุษย์ทุกคนมีโอกาสเหมือนกันทั้งนั้นนะในฐานะปุถุชนค
คนเรามันหลงกันได้ใช่ไหมอาตมามักจะมองมนุษย์ในฐานะที่เป็นปุถุชนซึ่งมีโอกาสหลงมีโอกาสผิดมีโอกาสพลาดเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ค่อยไปซ้ำเติมใครนะช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผู้สื่อข่าวพยายามต่อสายสัมภาษณ์อาตมามาตลอดประเด็นแอนนี่กับฟิล์มขอยืมปากพระอาจารย์ตั้งหนักๆหน่อยพระอาจารย์โน้มคอมเมนต์ตลอดเลยไม่พูดเพราะอะไรพระอาจารย์มองเด็กๆเหล่านี้ว่าเป็นปุถุชนในฐานะที่เป็นปุถุชนคุณมีสิทธิ์หลงคุณมีสิทธิ์พลาดเราจริงไม่ควรจะไปตัดสินใครกันง่ายๆใช่ไหมมนุษย์นี่ประหลาดนะชอบตัดสินคนนะชอบพิพากษาคนชอบคาดหวังให้คนที่อยู่ตรงหน้าต้องมีมาตรฐานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กับตัวเองนั้นยืดหยุ่นยังไงก็ได้ประหลาดที่สุดเลยมนุษย์นะเพราะเราเอาแต่คาดหวังว่าจะให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคาดหวังให้คนอื่นดีที่สุดสำหรับเราเสมอแต่กับเรานั้นคอนโทรลกับตัวเองไปเสียทุกๆเรื่องฉะนั้นถ้าเราไม่มีมุมมองที่ดีพอต่อเพื่อนมนุษย์เราจะกลายเป็นมนุษย์ที่ไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจสังคมเวลาใช้ชีวิตก็ดีเวลาทำงานก็ดีเราจะเต็มไปด้วยความเครียดนะใครก็ตามที่ไม่เข้าใจมนุษย์ไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจสังคมเวลาทำงานจะไม่อยู่กับปัจจุบันขณะแต่จะอยู่กับโลกของความคาดหวังใครที่อยู่กับความคาดหวังคนนั้นก็จะมีความทุกข์คำถามคือทุกท่านในห้องนี้อยู่กับความคาดหวังสูงไหมต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันบ้างทำอย่างไรเราจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันบ้างเดี๋ยวจะมาภาพมีวิธีการที่จะแนะนำแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อวันนี้เราตั้งหัวข้อไว้ว่าหลงธรรมะก็อยากจะพูดถึงความหลงว่ามี3ประเภทหนึ่งหลงในความโลภสองหลงในความโกรธสามหลงในความเคลาเหมือนเราที่หลงกันทั้งหมดนี้นะหลงรูปยศกลิ่นเสียงอะไรเนี่ยนะยศรับอำนาจรูปยศกลิ่นเสียงทั้งหมดนี้รวมเสร็จอยู่ในคำสามคำคือโลภโกรธหลงในห้องนี้มีไหมคนที่ไม่มีความโลภเลยมีไหมในใครที่บอกว่าหมดความโลภไปแล้วนะจนเดือนไม่ต้องขึ้นใหม่ก็ได้เท่าเดิมพอตำแหน่งก็ไม่ต้องเลื่อนที่มีอยู่เนี่ยดีสุดๆแล้วชีวิตแค่นี้พอแล้วเงี้ยมองไปข้างหน้าไม่เอาอะไรแล้วปล่อยลงจมเป็นสบายมีไหมใจที่ใสกระจ่างเลยเนี่ยเข็มไม้ของใจไม่เคยกระดิกเลยเนี่ยคือไม่โลภแล้วดีไหมหายากในใครที่โกรธเลยดีไหมโกรธครั้งสุดท้ายเมื่อ10ปีที่แล้วได้ดีไหมหายากนะในใครรู้สึกว่าสติปัญญาของตัวเองนั้นน่ะน้องๆเอาเบิร์ดไอสไตน์ไม่เข่าแล้วชีวิตนี้รู้ทุกเรื่องแล้วสบายแล้วดีไหมไม่มีไม่ใช่ง่ายนะที่มนุษย์จะหลุดจากความหลงในสามเรื่องคือหลุดจากความโลภหลุดจากความโกรธหลุดจากความหลงใครหลุดได้คนนั้นใจเป็นพระอรหันต์แต่ถึงแม้เราหลุดไม่ได้เด็ดเด็ดเลยครับอาตมาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดนะเรารู้จักบริหารจัดการมันก็ยังดีกว่านะกิเลสถึงแม้เราตัดมันไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าเรารู้จักบริหารจัดการกิเลสได้ให้มันอยู่ในที่ที่พอเหมาะพอควรไม่ประทุษร้ายเราและไม่ประทุษร้ายเพื่อนมนุษย์เหมือนไฟเนี่ยให้มันอยู่ในเตาก็หุงหาอาหารได้ไม่ต้องให้มันเลยมันล้นออกมาจากเตามาเผาบ้านเผาเมืองฉะนั้นถึงแม้เรากำจัดกิเลสได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการกิเลสได้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขพอสมควรนั่นเป็นเหตุให้สมาภาพจัดคอร์สกิเลสแมเนจเมนต์นะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาได้รับความสนุกสนใจมากนะรับ300คนก็ไปตั้ง 3,000 นะคุณโยมนะที่นี่จะเปิดสักคอร์สไหมน่าเปิดนะสมาลองทำการบ้านดูนี่น่าเปิดนะเลยไม่เด็ดไม่เด็ดนะฉะนั้นเราจะบริหารจัดการความโลภความโกรธความหลงก็มีวิธีการเหมือนกันวันนี้จะแนะนำเบื้องต้นเอาเรื่องความโลภก่อนความโลภนั้นเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็มีความโลภความโลภมันเกิดขึ้นเพราะว่าถูกกระตุ้นเช่นเราอยากจะทานขนมตัวนะที่ไหนก็มีนะแต่ถ้าเราได้เห็นข่าวด้วยนะ
โอ้โหมันต่อแถวกันตั้งแต่ครึ่งคืนมันต้องไปกินนะเอาสักหน่อยสักชิ้นหนึ่งลูกศิษย์ก็กลัวพระอาจารย์จะไม่อินเทอร์แล้วผู้ชายไปหาซื้อมาถูกเหยียบด้วยนะเนี่ยไม่ได้อยากกินหรอกแต่อยากให้พระอาจารย์ชิมอือหือเราก็บอกงั้นชิมให้ก็ได้ไหนดูที่มันจะสักแค่ไหนกันเชียวก็ชิมดูรสมันแตกชิวหาประสาทนั่นก็ไปในนี้จู๊ดเลยเออไม่เสียวนะเอออร่อยเหมือนกันนะเปลี่ยนทัศนคติเป็นนิดหนึ่งไม่ได้นะคือปกตินะถ้าเราไม่อยู่กับตู้เราจะโลภไหมความอยากมันก็มีอยู่แต่มันจะตื่นขึ้นมาไหมมันเฉยๆนะมันก็อย่างนั้นอ่ะก็ที่ไหนก็มีโดนนั้นอ่ะแต่พอการตลาดมายั่วให้อยากแล้วหลอกให้ซื้อต้องมีกิเลสตั้งเลยนะกิเลสมันอยากนั่งหน้ามันอยากอยู่แถวหน้าหรือบางคนที่เป็นโรคไอโฟนมันเนี่ยเคยเป็นไหมคือถ้าเราแค่ใช้งานเนี่ยจะมาว่าโทรศัพท์เท่าที่มีอยู่ก็พอใช้ได้แต่บางครั้งพอเราถูกกระตุ้นปั๊บถ้าขาดสติปั๊บเราหลงพอหลงปุ๊บเราเป็นสาวกเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าสาวกคุ้มเคยนะสมัยก่อนนี่สาวกของศาสดาเท่านั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นสาวกของดงบังกีกิเนี่ยใช่ไหมเป็นสาวกของวันเดอร์กูอย่างเงี้ยเออเป็นสาวกของไอโฟนเป็นสาวกของโดนัทเป็นสาวกของหลุยส์ติ๊งตังอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือความโลภทั้งหมดมันทำให้ศาสนาศาสนาจึงต้องปรับตัวตามแทนที่จริงสัญชาตญาณที่จะโลภมนุษย์ทุกคนมีแต่มันจะยังไม่ปรากฏตัวจนเราเดือดร้อนถ้ามันยังไม่ถูกกระตุ้นคำถามคือถ้าถูกกระตุ้นแล้วคุณจะรับมือยังไงตรงนี้แหละที่เราจะหลงหรือไม่หลงถ้าถูกกระตุ้นแล้วเรายังคงมีสติเราไม่หลงแต่ถ้าถูกกระตุ้นแล้วเราครองสติไม่ได้เราหลงไปเป็นสาวกทันทีฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้หลงหรือไม่หลงก็คือสติคำเดียวอะไรรู้สึกที่เรียกกันว่าสติคือความรู้สึกตัวคนที่หลงเนี่ยคือคนที่ไม่รู้สึกตัวเวลาทำอะไรเนี่ยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวมือเหนือของอาตมาท่านนั้นมีวลีอยู่วลีหนึ่งคือคำว่าหูคีก่อคุณยังเคยได้ยินไหมแปลว่ารู้สึกตัวไหมใครรอดนั้นทำเลยนะรู้สึกตัวไหมคุณกำลังทำอะไรอยู่ถ้าคุณไม่รู้สึกตัวนะชีวิตจะเข้าสู่โหมดของความยุ่งอยู่ทันทีคุณยมรู้สึกเองเถอะชีวิตที่มันยุ่งมันเกิดขึ้นตอนที่คุณยมมุ่งไปใช่ไหมไม่เชื่อจะถามน้องฟีมน้องแอนนี่มุ่งไปคิดเดียวมันยุ่งอยู่ทุกวันเนี่ยอาตมาตามข่าวแล้วก็ดูโอ้ถ้าเราออกไปผสมโรงอีกคนกลับบ้านไม่ทันอาตมาก็เราไม่รู้สักเรื่องก็ดีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราเจริญสติไงใช่ไหมเราเจริญสตินะเราไม่เสียรีบนับข่าวนะข่าวบางข่าวมันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคนับใช่ไหมแล้วเราก็ชอบกันนะเพราะการสตินี่เราไม่นับหมดนะคุยกันขมงโฉงเฉงในที่ทำงานคุยกันอยู่ได้เป็นวันเป็นเวรเป็นวันเป็นคืนถามว่าแล้วคุณรู้เรื่องตั้งแต่ต้นไหมทำเนี่ยตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นี่มนุษย์เห็นไหมแล้วเราก็หลงไปเราขาดสติเราก็เผลอไปงับขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารให้มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชีวิตแล้วก็เที่ยวที่นักศึกษามนุษย์ก็ไปกู้ทำในการเรียนชาตินี้จะไม่ผิดเลยนะฉะนั้นความหลงเกิดขึ้นนะจุดตัดที่เราโทรกระตุ้นและเราหนึ่งตัวซึ่งนั่นเองความหลงเข้ามายึดพื้นที่ในหัวใจแต่ถ้าถูกกระตุ้นแล้วเราไม่ลืมตัวเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรียกว่าเรามีสตินาทีนั้นต่อให้เราจะเป็นไอโฟนมาเนี่ยเราก็เป็นผู้ชายไม่ใช่เป็นผู้หลงต่อให้เราจะทานขนมโดนัทที่อร่อยที่สุดพออิ่มแล้วเราก็ทำงานต่อได้เราไม่ได้ติดถือมั่นในรสของมันแล้วอร่อยไหมอร่อยแล้วก็ลืมไปเลยไม่ใช่อร่อยอร่อยมากขออีกแค่ไหมเหมือนท่านจะยึดหลงนะดังนั้นเราทุกคนนี่จิตหลงเพราะความโลภทุกคนเคยโลภ
กำลังโลภอยู่และมีแนวโน้มว่าจะโลภอีกหลายสิ่งหลายอย่างในอนาคตฉะนั้นให้ถามเองทุกครั้งว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งนั้นจำเป็นต่อชีวิตจริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงแค่ความต้องการความต้องการก็มีหลายรูปแบบหนึ่งต้องการสุดท้ายสองต้องการให้ตีเทรนด์คือทันสมัยสามต้องการให้เทียมหน้าเทียมตาคนอื่นตัวที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคือตัวที่สามต้องการเพราะว่าอยากจะใช้จริงๆไม่ทำให้เราทุกข์นะเพราะถึงยังไม่มีเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ได้ใช่ไหมต้องการเพราะอยากจะให้ทันสมัยถ้ามันผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์กระแสมันลงเราก็ลืมได้แต่ถ้าเราต้องการบางสิ่งบางอย่างเพราะอยากจะให้มันเทียมหน้าเทียมตาคนอื่นอันนี้ลำบากไหมนะพอเขามีคอมพิวเตอร์มาเขียนนิ้วมาทำงานด้วยโอ้โหแอปเปิลวางอยู่ด้านหน้าของเรานี่โน้ตบุ๊กเอเซอร์เก่ามากเลยเราเป็นคนที่ทำงานดีมากนะทำดีมาโดยตลอดกับคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กของเราแต่เราเห็นแอปเปิลของเพื่อนอยู่ข้างวันนี้ทำงานไม่รู้เรื่องความสามารถลดลงอย่างเฉียบพลันมันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วยังความรู้สึกว่าไม่เทียมหน้าไม่เทียมตาคนอื่นกำลังเล่นงานเราและมันก็ริบเอาความสามารถไปจัดแจงของเราด้วยเห็นไหมในคิดนะว่าความโลภไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานนะมันมีผลมากทีเดียวจริงๆเพื่อนบอกเฮ้ยฐานะมันเพิ่มขึ้นแล้วนะเธอขึ้นหรือยังเป็นเช็คดูเงินเดือนเราอยู่ที่เก่าแต่เพื่อนล้ำหน้าไปแล้วหนึ่งขั้นหลังจากนั้นเราก็จะทำงานไม่รู้เรื่องเหมือนกันนี่มันสำคัญมากนะทำยังไงเราถึงจะบริหารจัดการความโลภได้ทุกครั้งที่เราอยากจะได้ก็จะมีอะไรให้ถามว่ามันเป็นความจำเป็นของชีวิตจริงๆหรือไม่หรือมันเป็นเพียงแค่เราอยากจะวิ่งตามวิ่งตามสมัยและหรือมันเป็นเพียงเพราะว่าเราอยากจะเตรียมหน้าเตรียมตาคนเหมือนเท่านั้นถ้าเราถามดูนะว่ามันมันจำเป็นต้องกินต้องใช้จริงๆนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตมันจำเป็นจริงๆคิดสารตะดูแล้วมันเป็นของจำเป็นถ้าอย่างนี้คุณหามาไว้ในครอบครองได้ก็ไม่ผิดธรรมะแต่ถ้าเอาแค่ตามยุคตามสมัยคุณโยมตามไปเถอะมันจะไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราจะวิ่งตามไปท่านจะวิ่งตามเทรนนะอาตมาอยากจะบอกว่าถ้าเรากำลังจะวิ่งตามเทรนของทรงผมของนางแบบที่กำลังขึ้นจะโตโว้กเดินหน้าเลยนะคุณโยมคุณดูล่วงหน้าเลยนะว่าเขาออกแบบล่วงหน้าอีกสิบแบบรอไว้แล้วเขาปล่อยมาทีละแบบทีละแบบทีละแบบคุณจะวิ่งตามทำไหมไม่ทันกระเป๋าชีกันเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะตามแฟชั่นไปเนี่ยมันตามไม่จบข้ออะไรเท่าแฟชั่นมันจะมีทุกฤดูใช่ไหมแฟชั่นฤดูร้อนแฟชั่นบิกินี่มาละแฟชั่นฤดูฝนมาละเดี๋ยวจะเข้าแฟชั่นฤดูหนาวแล้วเห็นไหมหมวกปูนไหมพรมมันจะมาละแล้วก็แฟชั่นคริสต์มาสแฟชั่นต้อนรับปีใหม่ไหลมาเลยใครที่ตามแฟชั่นต่อให้คุณจบชีวิตไปแล้วนะแฟชั่นมันยังไม่จบนะมันไปมันต่อนะฉะนั้นวิ่งตามแฟชั่นก็ทำให้ทุ่มได้และยิ่งอยากจะเตรียมหน้าเตรียมตาคนอื่นพอเราเตรียมเขาปั๊บเขากลับเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งนะเขาก็ไม่หยุดให้เราตีเสมอถ้าเป็นอย่างนี้คุณจำก็ไล่กันไปแต่หนักกันไปขั้นหนึ่งบางทีนะแต่มันไม่เห็นนะตายไปแล้วนะลูกหลานยังบอกว่าพ่อฉันพ่อเธอแข่งกันมาทั้งชีวิตเขาถึงมันตายมันตายพร้อมกันเลยลูกหลานแข่งลงศพกันดูนี่ลงศพก็ยังเอาชั้นดีที่สุดนะก็หาลงศพที่ดีให้บรรพบุรุษได้แข่งว่าใครจะตั้งศพวัดใหญ่กว่ากันแล้วศพใครจะเอาทัพที่ดังมาเทศได้อาจารย์มันเคยได้รับไม่หมดนะแล้วอาจารย์มาถามว่าพ่อทำอะไรไปบ้างโอ้โหเท่าที่ดูนี่เป็นมาเฟียเลยนะเนี่ยอาตมาบอกว่าขอไม่ไปได้ไหมเจ้าพ่อถามทำไมครับทำไมว่าอาจารย์ไม่ไปอาตมาบอกว่าจะเรียกอาตมาไปสรรเสริญยังไงมันมีแต่ไรชื่อความชั่วทั้งนั้นเลยอ่ะจะให้พระไปสรรเสริญต้องเป็นคนดีอาตมาบอกไม่เอานี่คือเรื่องของความเป็นจริงนะคุณโยมนะแม้กระทั่งว่าตามไปแล้วก็ยังไม่เลิกแข่งขันกันนี่ก็เรียกว่าโลกในยศทรัพย์อำนาจวัตถุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าเราไม่รู้เท่าทันเพราะเราขาดสติปั๊บ
หลุมดำของความโลภจะดูดเราไปวิ่งตามความโลภความโลภนั้นเป็นประหนึ่งเส้นขอบฟ้าในโลกนี้เคยมีใครไปถึงเส้นขอบฟ้าไหมไม่มีหรอกถ้าเรามองไปเราจะเห็นเส้นขอบฟ้าคุณยอมลองปั่นจักรยานไปสิทั้งชีวิตเนี้ยคุณยอมจะไม่พบเส้นขอบฟ้าความโลภคือเส้นขอบฟ้าที่ขยายออกไปไม่รู้จบไม่รู้สิ้นใครก็ตามที่พยายามจะพิชิตเส้นขอบฟ้าก็คือคนที่รวยกลางแล้วก็ตายกลางดังนั้นเรามีหน้าที่บริหารจัดการความโลภไม่มีหน้าที่ยิ่งตามมันไปทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างถามว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตหรือว่าเราเพียงแค่อยากเอาชนะใครสักคนหรือว่าเราเพียงต้องการวิ่งให้ทันกระแสเท่านั้นถ้ามันเป็นความจำเป็นก็หามาไว้กินไว้ใช้ไว้บริโภคได้หามาไว้ในครอบครองได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็เลิกเราสามารถจะขาดจากความโลภได้ง่ายๆด้วยการตั้งสติถามตัวเองทุกครั้งว่าสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาจะมีนั้นจำเป็นหรือแค่ต้องการทีนี้มาดูเรื่องที่สองความโกรธอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของทุกคนในโลกนี้เนาะครั้งหนึ่งมีผู้ไปปฏิบัติธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์รูปสำคัญรูปหนึ่งของเมืองไทยปฏิบัติได้ 5-6 วันแล้วนุ่งขาวห่มขาวเจริญสติและสติมันก็พองได้มากเลยนะทีนี้สำนักนี้ก็มีการสอบอารมณ์ทุกอย่างสอบอารมณ์ก็หมายความว่าปฏิบัติมาทั้งวันพอตอนหัวค่ำคุณต้องไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังว่าจิตมันพัฒนายังไงใช่ไหมคุณโยมคนนี้ขึ้นไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังไม่รู้ว่าลางานไปจากการบินไทยหรือเปล่าหลวงพ่อเจ้าคะปฏิบัติมา5วันนะจิตโยมนี่มันใสมากเลยยังจะเที่ยวผลรู้สึกลึกๆว่ามันจะเลยขั้นโสดาบันมันอนาคามีโอ้โหหลวงพ่อฟังแล้วก็สะเทือนใจหลวงพ่อก็เลยสวนเขาให้ว่าอนาคามีนี่มันก็ดีกว่าหมานิดเดียวโอ้พอได้ยินอย่างนี้เท่านั้นนะขามานี่กราบ3ครั้งพอได้ยินหลวงพ่อเนี่ยประชดนิดเดียวว่าอนาคามีดีกว่าหมานิดเดียวกราบครั้งเดียวเดินลงต้นซึ่งแล้วหลวงพ่อก็นำมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าพระอนาคามีที่ไหนยังโกรธอยู่เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นความโกรธนี่นะคุณโยมนะจะดับได้มันต้องขั้นอนาคามีขึ้นไปนะจำเราท่านทั้งหลายนี่อย่ามาแกล้งแอดแล้วพี่ไม่โกรธน้องอย่าพูดอะไรพูดมาเลยพี่ว่าไม่มีทางหรอกนะไม่ว่าไม่โกรธแต่จำตัวจำนั่นนะตัวความโกรธเลยนั่นมันเก็บกดเอาไว้ในเรื่องความจำมันรอเวลาแสดงตัวเราทั้งหลายในฐานะเป็นผู้ที่บริการรับใช้เพื่อนมนุษย์สิ่งที่จะเป็นปัญหาแต่พวกเรามากที่สุดคืออารมณ์โกรธนี่ไปเจอผู้โดยสารที่เรื่องมากอย่างนี้นะโอ้ถ้าพักขึ้นเครื่องนั้นลงไม่เรื่องมากหรอกสบายสบายนะขึ้นไปนั่งที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่เต็มนั่งชั้นหนึ่งก็ไม่เร็วทีนี้เราเจอผู้โดยสารที่ไม่ได้ดังใจเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นอกไม่เป็นใจให้เราพนักงานการบินไทยของเราทั้งหลายจะบริหารจัดการยังไงครั้งหนึ่งอาจารย์มาพักก็ไปเจอกับท่านนั่นหนึ่งพอรู้ว่าอาจารย์มาพักขึ้นไปท่านก็ออกมานั่งคุยกับสมาสมาถามเอาแล้วใครขับเครื่องมาผมตั้งยืนกับตะลงมาแล้วตอนนั้นบอกงั้นเข้าไปในห้องเครื่องเลยไปอยู่ในข้างในจะเล่าแต่ละครั้งว่าในชีวิตต้องเจออะไรมาบ้างตอนนั้นสารเพียรบางครั้งนั้นก็บอกว่าผมเอาเครื่องขึ้นไปเจอไม่ผมก็ถามไม่เจอผมก็ด่าผมมึงนี้มาแล้วฟ้าผ่าผมก็ถามซึ่งเลยอาจารย์บอกว่าถ้าที่นั้นอาจารย์มาพอจะมีประโยชน์บ้างโยมลองให้อาจารย์มาขึ้นปีใหม่ๆนะกำลังจะสอนโยมจะเทรนอะไรนี่ก็ได้เรียนรู้ปัญหามาเยอะแยะมากมายว่าโอ้การไปอยู่บนฟ้านี่มันไม่ใช่ง่ายนะผู้โดยสารขึ้นไปอาจจะดูดีมีความสุขแต่ผู้ที่ให้บริการนั้นบางทีดูดีแต่มีความทุกข์ใช่ไหมดูดีแต่มีความทุกข์นะทำยังไงเราจะบริหารจัดการความทุกข์เมื่อเราต้องพบเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งไม่คาดฝันโชคดีเหลือเกินที่ก่อนจะมานี่สมภาพได้อ่านข่าวหนึ่งนะ
ไม่เห็นในเว็บไซต์ YouTube ภาพจาก AT ก็บอกว่ามีสจ๊วตนายหนึ่งของสายการบินโลคอสไปทำล็อกบอกแว้งกับผู้โดยสารแล้วเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาต้องถูกจับเข้าคุกแต่เมียผู้ไปทำยังไงกลายเป็นฮีโร่ของอเมริกันไม่น่าเชื่อแต่ในนี้ผู้โดยสารกลับจะมีสายการบินนั้นอย่างไรว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างนี้ได้ยังไงอาตมาที่มาในฐานะผู้ทำงานเกี่ยวกับสายการบินแห่งชาติทุกท่านได้ข่าวนี้อยู่แล้วใช่ไหมข่าวของคุณสตีฟ สเลเตอร์ซึ่งเป็นพนักงานของสายการบินเจ็ตบลูแอร์ไลน์ขึ้นบินจากสนามบินพิตต์สเบิร์กไปลงที่สนามบิน JFK ที่นิวยอร์กเรื่องมันเป็นยังไงก็บอกว่าข่าวระบุว่าสเลเตอร์ประกาศให้ผู้โดยสารนั่งอยู่กับที่ระหว่างเครื่องบินทำการลงจอดแต่ผู้โดยสารรายหนึ่งลุกขึ้นเปิดหยิบสัมภาระบนล็อกเกอร์หรือที่นั่งสเลเตอร์จึงพยายามห้ามผู้โดยสารแต่ถูกกระเป๋ากระแทกใส่บริเวณใบหน้าจึงเรียกร้องผู้โดยสารขอโทษแต่ผู้โดยสารกลับพ่นคำพูดสว่างใส่จากนั้นสเลเตอร์จึงคว้าไมโครโฟนด่ากราดผู้โดยสารไม่เร็วนะคุณโยมนะไม่รู้ที่นี่เคยมีไหมที่นี่มีกว่านั้นเยอะนะหมอที่นี่ไม่ไหวนะไม่เรียนจากนั้นเลเซอร์จึงคว้าไมโครโฟนด่ากราดผู้โดยสารแล้วจึงคว้าขวดเบียร์ในครัวคุณโยมคิดว่าเขาคว้าขวดเบียร์แล้วก็ทำอะไรจินตนาการดูนะอเดชแค่บุญอาตมาไม่ได้นั่งสายการบินนี้นะฉะนั้นจึงคว้าขวดเบียร์ในครัวก่อนใช้ทางออกฉุกเฉินลงจากเครื่องบินแล้วเดินที่รถยนต์ของเขาและขับออกไปอย่างไม่เหยียดแรงทางกัปตันทั้งผู้โดยสารทุกคนอึ้งกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปในหนึ่งนาทีนะและต้องการเป็นข่าวใหญ่มีคนคลิกก็ไปดูเป็นล้านครั้งภายในหนึ่งนาทีคุณยังคิดว่าสายการบินไทยควรจะไปดูงานเท่าที่ทราบเนี่ยคำด่าแรงๆทั้งนั้นเลยนะขนาดอาตมาภาพภาษาอังกฤษอาตมาที่อ่อนโกเปียกมากยังรู้ว่าเขากำลังด่ากันเพราะในคลิปนี้เขาจะแทนคำด่าด้วยภาพเป็นอันรู้กันว่าช่วงคนนี้ด่าแรงมากผู้โดยสารทุกคนตึ้งไปหมดเลยแล้วคุณโยมเชื่อไหมภายในช่วงเวลาข้ามคืนติสเลเตอร์กลายเป็นคนดังระดับโลกรูปที่อยู่ในมือของอาตมาภาพในคนยอมดูเนี่ยเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วตอนนี้พนักงานการบินไทยอยากดังไหมเนี่ยเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในเวลาพูดข้ามคืนแล้วผลที่เห็นทันตาก็คือตอนนี้แม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับสายการบินเจ็ตบลูแอร์ไลน์ที่อเมริกาแต่ณเวลานี้ผู้โดยสารทั่วโลกนิ่งหมดเลยเวลาเครื่องบินจอดเนี่ยนะถ้าประกาศกันไม่เสร็จไม่มีใครลุกไม่ธรรมดานะแต่หมายว่านะคุณนะผู้โดยสารการบินไทยตอนนี้นะต้องเครื่องจอดแล้วนิ่งข้อประตูค่อยๆลุกหยิบกระเป๋าตรงไปจะได้ข่าวนี้กันหมดเลยแต่การบินไทยเราไม่เคยมีอะไรอย่างนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะที่นี่เราฝึกคนของเรามาดีฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่หลงอะไรหลงอารมณ์ความโกรธนี่คุณโยมมันเวลามันเกิดขึ้นนะมันปั๊บเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราหลงอารมณ์คือเราวิ่งตามมันไปนะมันจะทำให้ชีวิตของเรายุ่งเหยิงอย่างยาวนานแต่กายภาพของจิตเวลาจิตทำงานจะทำทีละขณะจิตจะคิดทีละเรื่องจิตจะไม่ทำงานพร้อมกันหลายเรื่องนั่นหมายความว่าตอนที่มันโกรธเนี่ยแสดงว่าสติไม่มีตอนที่สติมีความโกรธก็จะไม่อยู่ตอนที่เรามีโลภโกรธหลงจิตมันจะอยู่กับโลภโกรธหลงยังได้อย่างหนึ่งเท่านั้นจิตก็จะไม่ทำงานพร้อมกันในหลายเรื่องทีนี้เมื่อเรารู้ว่าจิตมันทำงานทีละเรื่องถ้ามันโกรธตั้งขึ้นมาเราเลิกขยับจากความโกรธไปทำอย่างอื่นมันก็จะไปอยู่กับเรื่องอื่นทำดีทำขวัญเราไม่รู้ลักษณะการทำงานของจิตไงเราหลงไปกับอารมณ์ของมันนี่คือปัญหาของมนุษย์นะคือไม่รู้ทุกเรื่องที่คุณเกี่ยวข้องต้องทำแต่คุณไม่รู้เรื่องที่อยู่ในหัวคุณคือจิตของคุณฉะนั้นเวลาจิตมันบุกขึ้นมานะถ้าเรามีสติเราเปลี่ยนง่ายนิดเดียวนะ
เราแค่เดินจากแก้วหนึ่งแก้วที่เรากำลังหล่นเราเดินไปอีกแก้วหนึ่งจิตมันจะเปลี่ยนทันทีละแต่เราเนี่ยรู้ไม่ทันอารมณ์ของจิตเราก็ไปหลงอารมณ์ถูกอารมณ์ดึงวุ้บเข้าไปคนก็คือแสดงพฤติกรรมที่เลวร้ายออกพฤติกรรมที่นี้นั้นถ้าเรามีสติเราเปลี่ยนกันได้ดังนั้นมันจะมาเสนอวิธีที่จะสลายความหลงอารมณ์หรือสลายความโกรธมาให้คนโยมได้ลองพิจารณาดูนะประการที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราดูกระทบสติเรามาทันปุ๊บมันจะไม่กระเทือนพอกระทบปุ๊บเราจะเย็นเราจะสบายอย่างเมื่อหลายปีก่อนจะมาทำเรื่องเครื่องบินสายการบินไทยของเราเนี่ยแต่มาก็นั่งกับนักวิชาการคนหนึ่งด้านหน้าก็มีเด็กเล็กมากพอขึ้นปุ๊บเด็กร้องไห้ตลอดสายเลยร้องตลอดเลยแต่มาก็ไปเห็นนักวิชาการหยิบเอกสารขึ้นมาอ่านแล้วแกอ่านไม่รู้เรื่องเลยหยิบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทำงานแกก็ทำงานไม่รู้เรื่องเลยแต่ตมาพอได้ยินเสียงเด็กร้องปุ๊บตมานั่งเบาะหลังตมาก็หลับตาร้องก็เด็กเหมือนกันฉันก็กำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอนึกเลยใจว่าเด็กคนนี้ฉันมันมีบุญนะอายุแค่นี้ยังมาร้องอยู่บนที่สูงที่สุดเลยตมานี่กว่าจะได้ขึ้นเป็นนี่อายุเกือบ30แล้วนะเนี่ยอายุแค่นี้ก็ต้องขึ้นมันร้องอยู่บนเครื่องบินโอ้โหมีบุญกว่าเรานะถ้าท่านอย่างนั้นวิชาการคนนั้นก็ตื่นเต้นนักลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำสมาก็มองตาคนเราเวลาโกรธเนี่ยนะเรารับได้สมีก็โกรธได้ไหมเรารับได้นะคุณโยมนะเรารู้สึกเลยว่าเขาโกรธเขาหงุดหงิดลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมาสักพักอาตมาจะนั่งตามลมหายใจอยู่ร้องไปเลยลูกชกเหลี่ยมนะได้ยินหนอได้ยินหนอร้องหนอร้องหนอยิ้มเขาเป็นอารมณ์การเจริญสติที่พิเศษมากสำหรับอาตมานะสักพักหนึ่งนักวิชาการใหญ่ที่เราจับลงมานั่งอาตมาเป็นตาพระอาจารย์เขาหันมาพูดอาตมาผมว่ามันน่าสมเพชนะอาตมาในใครสมเพชอะไรแล้วก็ถามว่าสมเพชอะไรยงสมเพชพ่อแม่คู่หน้าเลยต่อยลูกร้องอยู่ได้ยิ่งที่มันหรือผู้โดยสารก็รำคาญกันทั้งครึ่งอาตมานึกสวนในใจว่ากลัวสมเพชมึงแต่ไม่พูดออกไปไม่พูดเลยคืออาตมารู้สึกว่าก็เสียงเด็กร้องเป็นเสียงเล็กๆใช่ไหมมันน่าฟังยังไงนะเสียงเด็กร้องเสียงของชีวิตชีวาใช่ไหมในบรรยากาศการเป็นไงก็อารมณ์ดีจะตายช่วยกันโผล่ช่วยกันค้าขาค้าขาอุ้ยจะมาวันหลังจะมาจะร้องมึงจะได้รับการเอาใจออยนั่นไหมออยนี่ไหมเครื่องบินนักมึงอะไรมึงปากกามึงหีนะวันหลังจะลองร้องดูอาตมาไม่อารมณ์เสียเลยนะคุณโยมอาตมากับรู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็เย็นอกเย็นใจแต่แล้วจะการใดคนนั้นกลับรับไม่ได้แล้วก็บอกว่าสมเพชใดหารู้ไม่ว่าตัวเองคุณเป็นนักวิชาการภาษาอะไรล่ะเรื่องเล็กๆแค่นี้ทำให้คุณโกรธได้คุณบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วทำไมคุณบริหารจัดการอารมณ์เล็กๆที่เกิดจากเสียงเด็กร้องไม่ได้คุณยังเห็นไหมคนที่หลงอารมณ์แม้เรื่องเล็กๆก็ปล่อยให้เป็นประเด็นใหญ่ๆฉะนั้นเซอร์ฟิสเลเตอร์นี่ก็เหมือนกันนี่ถ้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาตมาแล้วมันเกิดเรื่องอะไรเห็นไหมคำถามก็คือแล้วเรากี่คนกันล่ะที่จะรู้วิธีที่จะบริหารจัดการให้เองไม่หลงอารมณ์ใช่ไหมในโลกของความเป็นจริงนี่มนุษย์เรามีโอกาสหลงมากบางคนหลงทั้งที่ยังลืมตานี่แหละนะซึ่งจะไปเห็นให้เรื่องราวอุจฉาเกิดขึ้นบ่อยครั้งในโลกของการให้บริการอาตมาที่อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ความโกรธความโมโหความฉุนเฉียวมันเกิดขึ้นจะเห็นไม่คาดฝันในโลกของการให้บริการเราควรเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนเคลื่อนย้ายพลังงานแห่งความโกรธนั้นให้เป็นพลังด้านบวกจะทำได้อย่างไรจะมามีขั้นตอนอย่างน้อย8หรือ9ขั้นตอนนะคุณยอมลองมาดูทีละข้อทีละข้อทีละข้อท่านหนึ่งนี่อยากจะบอกว่าให้กลับมาตามลมหายใจทุกท่านในห้องนี้ยังหายใจไหมบางคนหายใจแล้วก็หายใจนิ่งแบบเข้าได้ทางนั่นเองอาตมาเจริญพรเชิญทุกท่านยืดตัวขึ้นมาจะแนะนำวิธีหายใจเพื่อไล่ความหลงอารมณ์
ไม่ต้องถึงขั้นยืนนะเอาสบายสบายก็ได้นะใจให้เกียรติยืนก็ไม่เป็นไรนะประสานมือของเรานี่นะตรงนั้นไว้ตรงหน้าตักสังเกตปลายมือปลายเท้าของเราอย่าให้มันเกร็งนะให้มันสบายให้เรารู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ไม่เอาอะไรแล้วแค่วางมือไว้บนตักเฉยๆปลายมือปลายเท้าเนี่ยอย่าจิกอย่างอไหลอย่าห่ออย่าเกร็งผ่อนคลายลงไปแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาเอาหลับตาลงนะหายใจเข้าแรงๆสิหายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเอาละคุณโยมจะสังเกตได้นะว่าเวลาที่เรากลับมาตามลมหายใจเนี่ยมันจะเกิดความคลี่คลายขึ้นมาที่เนื้อที่ตัวของเราใช่ไหมที่เป็นวิธีเรียกความรู้สึกให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาคนโบราณจะปลอบลูกปลอบหลานก็จะปลอบว่าโอ้ยขวัญเอ๋ยขวัญมานะลูกขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือขอให้เรามีสตินั่นเองฉะนั้นโดยเหตุเกิดเหตุการณ์ฉุนเฉียวหุดหงิดงุ่นงันปุกปับในสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาเหมือนติสเลเตอร์แทนที่คุณยอมจะไปซัดกับผู้โดยสารให้เป็นเรื่องเป็นราวคุณยอมลองเปลี่ยนดูสิบอกผู้โดยสารขอโทษนะครับผมคนหลับตาไม่ถึงขึ้นหน้าเลยจำมาตามลมหายใจสถานการณ์จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคุณโยมนะคุณโยมลองดูสิอาตมาอยากแนะนำให้มองว่าสถานการณ์ทุกอย่างคือระฆังแห่งสติพอมันเกิดขึ้นปั๊บเราจะต้องเรียกระฆังแห่งสติของเรากลับคืนมาให้ทันพอปะทะปั๊บเนี่ยให้เรามองว่านั่นคือระฆังแห่งสติที่กำลังกระตุกกระตุ้นฉันให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเช่นพอมีใครมาว่าเราปั๊บเนี่ยความโกรธมันเล่นเป็นริ้วๆขึ้นมามันจะทะลุออกมาปุ๊บเนี่ยเรามองว่านี่คือระฆังแห่งสติต้องนึกว่าระฆังกำลังมาพอเขาว่าเราปุ๊บเราถือว่าเขาคือระฆังกระตุ้นเราให้กลับมาตามลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะสักสามเฮือกใหญ่ๆทุกอย่างจะดีขึ้นทันตาเห็นไม่ใช่พอเขาว่าเราปุ๊บได้ยินเสียงระฆังบอกตัวเองว่ายกที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่ใช้ระฆังผิดอย่าใช้ระฆังผิดเด็ดขาดนะเห็นไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งทุกครั้งที่คุณถูกกระทบคุณถูกว่าคุณถูกด่าแทนที่คุณจะอึไปเป็นส่วนหนึ่งกับความโกรธกับอารมณ์นั้นๆคุณดึงตัวเองกลับมาขอให้หายใจเต็มที่และเต็มปอดลึกๆยาวๆสักสามเมื่อและหลังจากนั้นคุณโยมจะมีปฏิกิริยาไปอีกทางหนึ่งทันทีแทนที่คุณโยมจะจับไม้แล้วก็ดังการเสียเทเสียคุณโยมก็อาจจะพูดไปในทางหนึ่งเขาก็จะบอกว่าผู้โดยสารคะได้โปรดนั่งอยู่กับที่สักพักนะคะสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เบามากเลยนะแต่แน่ใจกับว่าสถานการณ์นี้ก็ไม่เลวแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีพูดเรามีวิธีปฏิสัมพันธ์ให้ทุกอย่างมันพลิกไปทางคุณยอมเลยที่เกิดเลยไหมว่าคุณยอมทำให้มันพลิกได้นะถ้าสติมาแล้วมันพลิกนะคุณยอมนะคำพูดมันพลิกปฏิสัมพันธ์มันพลิกแต่ถ้าสติไม่มามันก็พลิกไปทางอื่นทันทีดังนั้นคุณยอมลองดูซิว่าในการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันคุณยอมปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์เหล่านั้นยังไงลองถามใจตัวเองดูและหลังจากเข้าฟังธรรมะบันไดวันนี้ไปแล้วถ้าเกิดเขาอีกคุณโยมลองกลับมาหายใจดูอาตมาก็ท้าทายไว้ตรงนี้ว่าใครกระทบทุกครั้งกลับมาหายใจทุกครั้งคุณโยมจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวิตดีขึ้น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 กลับเข้าบ้านไปสามีตะคอกแหละทำไมกลับเย็นปกติเราเคยตอบไปว่ายังไงอย่าไปทำตามไปเพิ่มความไปคิดนะเราต้องทำใหม่นะเออสามีตะคอกของเรานะแทนที่เราจะตอบว่าไปกินข้าวกับกิ๊กมั้งกินไปทั่วแล้วนะเขารออยู่แล้วใช่ไหมทำไมกลับเย็นอ่ะกินข้าวกับกิ๊กมั้งถ้าอย่างนี้ผลที่ตามมาคืออะไรพวกเลยนะชาวตะวันตกจะตามมาเลยแต่ถ้าเราถูกสามีตะคอกทำไมกลับเย็นอ่ะขอเดี๋ยวนะพี่ตามเนี่ย
สามเมื่อแล้วหลังจากนั้นก็ตอบเข้าใหม่ว่าแหมที่เนี่ยน้องมีเสน่ห์ขนาดที่รอเลยเหรอจะดีขึ้นไหมมันจะพลิกไปอีกทางเลยนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กลับมาตามลมหายใจสถานการณ์เปลี่ยนคนเปลี่ยนทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีนี่วิธีที่หนึ่งกลับมาตามลมหายใจให้ทันวิธีที่สองมองให้เป็นเรื่องสำคัญได้ไหมสถานการณ์เปลี่ยนเสียใจบุญอิดขุนเขียวทำให้เราต้องประทุอารมณ์เรามองเป็นเรื่องสำคัญได้ไหมอารมณ์ขำจำเป็นมากเป็นต้องอยู่เมื่อถ้าใครมีคนนั้นอายุยืนนะใครไม่มีคนนั้นจะอ่านสั้นคุณที่อาตมาภาพมาแข่งปั๊บนะคุณยอมกดลิฟต์นำมาดามามาตามหลักมันต้องไปฉันที่ชั้นสองใช่ไหมลิฟต์มันเลยไปชั้นสามคือขึ้นมาชั้นนี้เลยอาตมาเลยบอกงั้นจะไปดูห้องก่อนว่าเขาพร้อมกันไหมก็เดินดูห้องดูงานอะไรพร้อมทุกอย่างก็เป็นเรื่องขำๆไปอาดามาเลยได้รู้ว่าโอ้วันนี้เตรียมกันอย่างดีดูที่นี่จัดดอกไม้ที่หายไปช่องหนึ่งเนี่ยเห็นไหมว่ามันต้องเครียดไหมก็คิดเลยนะฉันเหนือจะมาต้องด่าใครไม่มีเลยมันเป็นเรื่องขำขำสนุกไปหมดเลยที่มันเป็นเรื่องนี่จะเดินหางแต่ถ้าเราโกรธเราโมโหเราขุ่นเฉียวคุณมองดอกไม้มันพังลงไปใครจับมันปัญญาไม่รู้เลยต้องซักคนนี้มันใจเย็นๆนะใจเย็นๆมองว่าเออเห็นดอกไม้เรียงเป็นตับสวยงามเราก็เห็นมาแล้ววันนี้มันแหวกเออแต่นี้ก็คงจืดนะแต่นี้ก็คงจืดเนี่ยต้องคิดอย่างนี้สิแล้วทุกอย่างมันก็พลิกเลยเห็นหรือยังถ้าเราไม่หงุดหงิดไม่ขี้เกียจไม่หลงอารมณ์วันนี้คนจัดดอกไม้ก็รอดปานสบายหรือว่าสองวันก่อนบารักโอบามาแถลงข่าวที่ทำเนียบก็มีกว่าคนเรียกแถลงข่าวขณะที่กำลังแถลงข่าวอยู่ดีๆนักข่าวล้อมอยู่เป็นร้อยคนองค์กรล้อมอยู่เป็น20คนกำลังแถลงข่าวสนุกมันมีผู้ที่เล่นที่จริงกล่าวถึงโทรทัศน์ขณะเดียวกันนั้นตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีรูปปุ๊บลงมาหัวใจขององค์กรหล่นไปอยู่ที่เท้าเลยทุกคนพึ่งฮาจะใหญ่แต่อารมณ์ขันของโอบามาว่าไงไม่ต้องห่วงเรื่องป้ายเพราะทุกคนในห้องนี้รู้ดีว่าผมเป็นประธานาธิบดีป้ายตกไปแต่ประธานาธิบดีอยู่ไหมยังอยู่เนาะแกนมันอยู่ตรงไหนแกนมันอยู่ตรงตัวประธานาธิบดีไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วทุกคนก็ฮากันคลื่นเลยกลายเป็นช็อกเอาเป็นทางไปทั่วโลกอย่างนี้คือสุดยอดอารมณ์ขันของผู้นำทุกท่านมีไหมผู้นำแบบนี้ผู้นำที่มีอารมณ์ขันถ้าผู้นำไม่มีผู้ตามต้องมีนะต้องคิดดูให้ดีนะถ้าผู้นำของเราไม่มีอารมณ์ขันเลยแล้วเราก็ไม่มีอารมณ์ขันตามไปด้วยนะคุณยอมมาทำงานทุกวันคุณยอมจะเครียดไหมคงจะเครียดมากนะคุณยอมนะฉะนั้นในที่ทำงานในสถาบันในองค์กรมันควรจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีอารมณ์ขันอาตมาภาพนี้มีประจำเลยครั้งที่แล้วอาตมาภาพต้องไปบรรยายที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามครั้งปรากฏว่าลูกศิษย์พาอาตมาภาพนั่งไปถึงโรงเรียนในร้อยตำรวจไม่ใช่ตำรวจนะโรงเรียนในร้อยจปร.พอรถตู้เข้าไปถึงทำไมห้องประชุมมันเงียบเช่นนี้มันไม่แน่เชื่อเลยนะอาจารย์บอกเอาจดหมายมาเช็คสิหอประชุมจุลฮาวันนู้นมันอยู่ไหนโยมสามครามนู้นแล้วอาจารย์ไปที่ไหนไปที่โรงเรียนในรถจอโปรองมิสเนอร์ห้องประชุมเงียบกริบเลยอาตมาก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าไม่เลวเหมือนกันแสดงว่าเราต้องมาบรรยายที่นี่ให้ได้พอกลับมาบอกทางโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานตอนนี้ติดอยู่ต่างจังหวัดรู้สึกจะมีม็อบขวางอยู่แถวนั้นกลับช้าหน่อยขอเลื่อนเป็นวันอื่นก็แล้วกันผลคืออะไรรู้ไหมทางโน้นนักเรียนในร้อยตำรวจตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 นะคุณผู้ชมนะรออาตมาพร้อมสับอยู่ตรงนั้นแล้วพออาตมาโทรเข้าไปอย่างนี้ผู้บัญชาการก็เลยเปลี่ยนประเด็นว่าเกิดแบบนี้ท่านอาจารย์คงจะมาไม่ทันรถติดธุระอยู่ข้างนอก
เอาเป็นว่าเรามาทบทวนยุทธศาสตร์กันก็แล้วกันนั่นก็คือยอดอารมณ์ขำนะเห็นไหมแทนที่จะโกรธแทนที่จะหงุดหงิดแทนที่จะฉุนเฉียวท่านก็มีธรรมท่านก็มีอารมณ์ขันหยิบยุทธศาสตร์ที่ท่านจะพูดขึ้นมาพูดทั้งหมดแล้วก็ปล่อยกลับไปทุกอย่างจบดีไหมจบดีแต่เรามาก็บอกคนเสมอว่าอารมณ์ขันแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีแต่ถ้าเราไม่มีอารมณ์ขันเราจะต้องทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็บรรยากาศการทำงานไม่ดีและบ่อยครั้งเราเสียคนดีๆที่ทำงานร่วมกันกับเราไปเพียงเพราะเราไม่รู้จักมองสถานการณ์ที่มันขันได้ตกเครียดเกินไปคนดีหนึ่งอย่างแต่เรากับเพื่อนเขาออกจากงานเลยพอเขาออกไปคุณถึงได้รู้ว่าที่คุณทำอะไรได้ตะเลี้ยตะเลี้ยเพราะเขาทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกมุมมองนิดหนึ่งให้มีอารมณ์ขันทุกอย่างจะดูดีขึ้นมาเจ้านายของเราพระองค์หนึ่งที่คนไทยรักมากคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้ที่ทรงมีพระราชอารมณ์ขันมากอาตมาเลยก็ทรงท่านอาตมาก็ชื่นชมในพระบารมีรู้เลยว่าทำไมคนไทยรักพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงมีพระราชอารมณ์ขันครั้งหนึ่งท่านเสด็จที่เชียงรายที่บ้านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินเอกของประเทศไทยอาจารย์ถวัลย์ดัชนีได้เตรียมการต้อนรับอย่างดีที่งานศิลปะทั้งหมดที่ท่านทำไว้เอามาให้พระองค์ท่านทอดพระเนตรทั้งหมดเสด็จประทับเพื่อทอดพระเนตรงานศิลปะอยู่ครึ่งวันตอนเย็นมีการจัดเลี้ยงถวายพระสยามหันมือค่ำอาจารย์ถวัลย์ดัชนีและศิลปินใหญ่ของประเทศไทยเตรียมพระสยามหันที่ดีที่สุดมาให้และมันมีอาหารที่หนึ่งที่เด็ดที่สุดของเชียงรายคือสำลับเป่าอร่อยมากอาจารย์ถวัลย์ก็ไปซื้อมาขึ้นโต๊ะพอสมุยเสร็จแล้วก็ประนมมือทูลถามพระองค์ท่านก็บอกว่าฝ่าพระบาทวันนี้ที่ได้ทอดพระเนตรงานศิลปะมาทั้งหมดมีเรื่องไหนประเด็นใดที่ยังไม่จำกระจ่างในพระทัยโปรดให้หม่อมฉันได้ถวายรับใช้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระเทพสมัยเสร็จก็กวาดตามองศิลปินทุกคนก็มองเอิ่มนี่อาจารย์ฉันลำเปาอยู่ทั้งไหนอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ถวันหลับคาโต้เลยช็อกตาตั้งเลยเป็นไหมตุ้งสาเอางานศิลปะชั้นยอดมานำเสนอทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ถามคือฉันลำเปาร้านไหนเย็นวันนั้นก่อนเสด็จกลับคุณแค่ฉันลำเปาถุงใหญ่นึกซึ่งอาจารย์ก็เครื่องเลยท่านทุกคนมีความสุขมากที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านคุณจะเห็นนะถ้าเราเป็นผู้บริหารถ้าเราเป็นผู้ที่บริการคนอื่นแล้วเรามีอารมณ์ขันพลิกสถานการณ์ได้ไหมทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกสนานมองให้เป็นบทเรียนเมื่อแต่บารักโอบามาเด็กต้องมีอารมณ์ขันแล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่ถ้าไม่มีก็แย่เนาะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นมากนะคุณผู้ชมนะเราอยู่บนเครื่องเนี่ยนะอาจารย์พระก็เคยเจอบ่อยๆเคยมีบางครั้งที่น้ำชามกระชอกถกกีวรอาตมาก็ยอมไม่เป็นไรอาตมานี่เจอโน่นเจอนี่มาเยอะแล้วนะวันนี้นั้นพากระชอกไปเล่นหนึ่งมันทุกคนเอาเข้าปากอันนี้เอาเข้าอกก็มีเอวนะซึมลงไปนิดหน่อยคือเรื่องเนี่ยมันจะเล็กมันจะใหญ่ขึ้นอยู่กับท่าทีในการปฏิสัมพันธ์นะโยมนะถ้าเกิดตอนนั้นอาตมาวอยวายคุณโยมไม่ใหญ่ไหมใหญ่นะโยมนะบางทีกับการอาจจะหยุดเครื่องบนอากาศแล้วออกมาคุยกับอาตมานะถ้าอาตมาวอยวายขึ้นมานะเพราะจะมาได้เห็นว่ามีปัญญาชนคนหนึ่งมานั่งขึ้นเป็นแล้วก็ตอนนี้ในเราอาหารไม่เสิร์ฟเราก็ไม่พอใจใช่ไหมกลับมาก็มาลงเขียนเล่าในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นไหมว่าถ้าเราไม่มีอารมณ์ขันเราหาเรื่องในทุกจุดงานธรรมภาพนิสบายเอาผัดไทยมาให้อาตมาก็บอกว่าอร่อยฉันผัดไทยข้างล่างมาเยอะมาฉันผัดไทยข้างบนก็อร่อยดูล่าสุดที่มานี่ก็มีน้ำชาน้ำอัญชันมะนาวใช่ไหมตรงนี้นี่อร่อยเลยเนี่ยอาตมาไม่เคยมีปัญหาเลยเอาอะไรมาเสริมในธรรมฉันได้หมดไม่เคยเก็บเอาเรื่องไม่ก็ท่าออกมาแล้วก็ไปเขียนเล่าแล้วก็ไปว่าโน่นนี่นั่นให้เสียหายเท่าไหร่เพราะว่าเรามีวิธีในการมองปัญหาเรื่องเสียหายเรื่องร้ายแรงถ้าเรามีอารมณ์ขันเราพลิกมุมมองได้เราเปลี่ยนมุมมองได้ท่านพุทธทาสเคยสอนว่าถ้าแตงโมไม่หวานก็ให้บอกว่าฉันแตงโมหวานมาเยอะแล้ววันนี้ฉันแตงโมจืดก็ไม่เลวเหมือนกันนี่คือครูบาอาจารย์ของเราคนเดียว
ฉะนั้นอารมณ์ขันธ์นี่เป็นสิ่งจำเป็นมากในโลกของการทำงานให้บริการที่ต้องประทับสัมพันธ์กับคนร้อยพ่อขันแม่มาดูประเด็นที่สามนี่ถ้าความโกรธมันสูงเขียวขึ้นมาเราสูงยั่วเราสูงกระตุ้นแล้วถ้าคุณโยมไม่ได้ทำข้อหนึ่งไม่ได้ทำข้อสองคุณโยมมาทำข้อสามนะเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันกำลังท้าทายคุณอาจจะขอโทษผู้โดยสารแล้วกลับไปนั่งแล้วก็แตะมือกับท่านเธอไปดูที่ฉันขอนั่งนิดนึงให้เพื่อนซึ่งไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ไปทำหน้าที่แทนแล้วเรากลับออกมานั่งทำได้แค่เราเดินออกมาสามก้าวจิตของเราก็จะโปร่งทันทีนี่เป็นวิธีคลี่คลายสถานการณ์อีกวิธีหนึ่งสี่ก็คือว่าเข้าห้องน้ำเลยสติมันกำลังจะขาดถึงอยู่แล้วถ้าเราอยู่ตรงนั้นเขาท้าทายเราต่อเราหลุดแน่เดินออกมาแล้วไปเข้าห้องน้ำล้างน้ำมาล้างหน้าล้างตาจิตใจท่านชื่นเบิกบานแล้วหลังจากพุทธเจ้าทุกวันโดนแล้วแต่มีสารสารนั้นมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นพิเศษกับการเจริญสติพระพุทธเจ้าบวชข้างแม่น้ำแต่จะรู้เรื่องหน้าแม่น้ำคุณโยมเห็นไหมฉะนั้นน้ำนี่ไม่ธรรมดานะก็ห้องน้ำทุกครั้งเราล้างน้ำมาล้างหน้าล้างตาเราจะรู้สึกช่ำชื่นเบิกบานสงสัยสติจะวุบกลับมานั่นเป็นเหตุให้ทุกครั้งที่หมากัดกันแล้วไล่ไม่ออกเขาสาบน้ำหน่อยเห็นไหมหมามันได้สติไม่ธรรมดาแต่เราไม่ต้องรอให้คนอื่นมาสาบนะเราต้องสาบตัวเองนะถ้าถึงขั้นที่คนอื่นมาสาบนี่หนักหนาก็หักนะนี่แหละต้องน้ำไปนะล้างน้ำมาล้างหน้าล้างตาแต่ถ้าอารมณ์โกรธมันจะที่ทางทำยังไงขัดห้องน้ำมันต้องรีบออกมานะขัดห้องน้ำขัดไปขัดไปขัดไปถามว่ามันดียังไงพลังงานของความโกรธนี่มันจะมีมากมากกว่าในยามปกติ10เท่าฉะนั้นถ้ามันบุกขึ้นมาแล้วเราถ่ายเทพลังงานไปขัดห้องน้ำขัดไปแต่งพลังมันจะถูกถ่ายเทลงไปที่งานที่เรากำลังทำอยู่ทำไมตึกใหญ่ปราสาทใหญ่ราคาสูงจึงมีสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าลงสู่พื้นดินเช่นเดียวกันเวลาที่เราเข้าห้องน้ำแล้วเราขัดห้องน้ำทำงานตะกี้ตะกอนมันเปลี่ยนพลังงานความโกรธไปอยู่กับงานที่เรากำลังทำเพราะจิตมันจะเคลื่อนย้ายไปยังสิ่งที่เรากำลังทำณปัจจุบันขณะเรากำลังเคลื่อนย้ายพลังงานจิตจากอยู่กับความโกรธไม่อยู่กับการขัดห้องน้ำแค่นี้มันก็ลดลงไปแล้วถ้ามันยังไม่หายนะขัดห้องน้ำมันยังไม่หายพอจะมาอาบน้ำอีกอาบในห้องน้ำนั่นแหละหรือไม่ได้ขอก็ได้อาบเปลี่ยนเลยเดินออกมาให้ผู้โดยสารเข้าไปเลย แต่เลยมากนะเท่าที่สมาภาพแนะนำมาหลายครั้งไม่ต้องถึงกับขัดห้องน้ำหลายคนพอเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาเข้าเช่นชื่นกลับออกมาก็มีสติกันทุกคนฉะนั้นมาถึงขั้นที่สี่นี้ก็ถือว่าจะช่วยได้มากข้อสี่ข้อห้าเนี่ยข้อสี่ห้องน้ำข้อห้ากัดห้องน้ำก็แนะนำให้กลับบ้านแต่ให้กลับตอนที่เครื่องจอดแล้วนะจะเป็นเราเหมือนสเลเตอร์นะสเลเตอร์นี่ลงบันไดพิเศษเลยนะสไลด์ตัวลงมาเลยแกไม่รอก็ดีเหมือนกันนะแสดงว่าแกทำข้อหกแล้วนี่แกข้ามข้อหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหมดเลยเนี่ยแกจะทำข้อหกนะหัวปวดเบียร์แล้วก็ลงสไลด์ลงมาเลยขับรถออกจากสนามบินไปถ้าแกทำหนึ่งสองสามสี่ห้ารับรองแกไม่ตกงานแต่แกถ้าแกทำข้อหกเนี่ยมันห้ามขั้นตอนคือกลับบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็เลยชีวิตมีปัญหามากดังนั้นถ้าเรากลับบ้านคุณโยมเชื่อไหมมนุษย์เมื่อกลับบ้านเราจะรู้สึกว่าที่ตรงนั้นขวัญของเราอยู่คุณโยมเคยรู้สึกไหมเวลาไปต่างประเทศมาไปต่างจังหวัดมาที่ที่จิตของคุณโยมประวัติถึงคือที่ไหนที่บ้านเวลาคนป่วยหนักเชียนอยู่เชียนไปเขามักจะรำพึงออกมาว่าพาไม่กลับบ้านท่านหนูกลับบ้านเห็นไหมโรงแรมไม่ใช่โรงแรมโรงพยาบาลรู้สุดมีแพทย์พยาบาลล้อมเตียงแต่ผู้ป่วยอยู่ในวาระสุดท้ายมักจะรำพึงถึงบ้านเสมอเพราะบ้านคือที่จอดหัวใจของเราใช่ไหมบ้านคือที่ที่จิตวิญญาณของเราประทับตนกลับบ้านแล้วทุกอย่างรู้สึกว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองฉะนั้นคุณโกรธคุณมีฉุนเฉียวอยู่ภายนอกไม่มีใครปกป้องคุณเลยแต่ถ้าคุณมุ่งหน้ากลับบ้านสถานการณ์จะคลี่คลายขึ้นมาดังนั้นลองดูนะลองกลับบ้านดูถ้าไม่ไหวจริงก็กลับเข้าบ้านพอกลับเข้าบ้านสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าถึงที่ที่ฉันอยู่แล้วปลอดภัยที่สุดกระทิงจากนั้นเลยทำก็เสร็จเลยเมื่อกลับเข้าบ้านทำอะไรทำงานเลยเข้าครัวทำอาหารอาบน้ำ
ซักผ้าตีกอล์ฟรดน้ำต้นไม้ดูหนังฟังเพลงอาจารย์ท่านแนะนำลูกศิษย์หลายคนเมื่อเข้าบ้านแล้วให้ทำงานลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งทะเลาะกับแฟนถึงขั้นโทรมาบอกอาจารย์มาว่าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เป็นสายสุดท้ายที่จะได้ยินเสียงผมโอ้โหเรารู้สึกว่านี่ถ้าตำรวจโทรมาเนี่ยพระอาจารย์ต้องรวยแบบนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าตายขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องไปเป็นพระยานนะเพราะฉะนั้นช่วยโทรไปหาคนอื่นตรงตำสายนี่ก็เลยบอกเขาสุดท้ายจะมาก็เลยกล่อมนะกล่อมมาลูกกลับบ้านนะกลับบ้านก่อนยังไงเนี่ยมันไม่หนักหนาได้ขนาดนั้นเดี๋ยวพระอาจารย์ตามไปพอคนคนนี้เขากลับบ้านแม่บ้านเตรียมอาหารไว้อาหารนั้นเป็นอาหารทะเลคุณผู้ชมพอขึ้นโต๊ะปั๊บพอนั่งโต๊ะปั๊บเขาแกะปูกินด้วยความเมามันสะใจแฟนเขากิน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 พอเขากินไปได้ครึ่งทางคุณผู้ชมโรคไมเกรนที่มันเล่นงานเขาตอนที่ทะเลาะกับแฟนมันลดลงแล้วมันหายอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเขาลุกออกจากโต๊ะอาหารแล้วโทรศัพท์มาหาตมาท่านอาจารย์ไม่รู้ผมเป็นอะไรเนี่ยจู่ๆผมก็รู้สึกสบายที่หมดเลยอารมณ์ข้าจะตายไม่เหลือเลยนี่ข้าจะเสพผมหรือเปล่าอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณไม่ทำอะไรก็เมื่อกี้ผมกลับมาปุ๊บเนี่ยแม่บ้านเขาเตรียมอาหารไว้ให้ผมเลยกินทั้งที่เลยกินอะไรผมกินอาหารก็เลยเมื่อกี้ผมกินปูไป3 กิโลแล้วต้องทำยังไงผมก็แกะปูไปกินไปแกะไปกินไปแกะไปกินไปเนี่ยพอพูดมาถึงตรงนี้อาจารย์บอกคุณกำลังเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวจิตเนี่ยมันย้ายจากความโกรธความหงุดหงิดฉุนเฉียวไปอยู่ที่ไหนโยมไปอยู่ที่ปูที่มันกำลังแกะมันจะกินปูมันต้องแกะปูสิใช่ไหมถ้าจะไม่จิตมันย้ายไปอยู่กับการแกะปูซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าหายหมดเลยผ่อนคลายคุณโยมเห็นไหมว่าตั้งแต่นั้นมาแล้วเจ้าหมอนี่ก็ไปคุยว่าโอ้โหท่านโมนะขลังมากต่อคนนึงว่าฉันไม่ได้ขังอะไรเลยกับครูได้ช่วยชีวิตแกเห็นไหมฉะนั้นกลับบ้านนะหาพ่อหาแม่หาลูกหาภรรยาเหนื่อยนักหนาก็เข้าไปอบกอดเปลี่ยนห้องแล้วก็ร้องไห้หาหลังก็หนีน้องๆมาเปิดดูแค่นั้นก็พอหนักเป็นเมาได้แล้วชีวิตมันไม่จำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาต่อยกับใครนี่เป็นเรื่องเป็นราวนะเข้าบ้านในทุกอย่างจะดีขึ้นอาตมาชื่อนะนะนี่ฉะนั้นจะไปหาหนังเรนเนอร์กันรอดูคนเหล็กเทอร์มินิเตอร์ทรีฉายมันฆ่ากันตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยนะปะใจสกรีนมาพักหนึ่งพักสองพักสามมาไปหามาดูนะเก่าหน่อยแต่ว่าดีมากเพราะอะไรฉากมันหลอกมันหลอนมันโผล่ใช่ไหมมันจะดึงอารมณ์เรานะแล้วทุกอย่างจะถูกปลดปล่อยนะคืนนี้ฉันก็ไปหาพระเดินคลาสสิกของเกาหลีมาดูเช็คเปลี่ยนดินนะหรือไม่นั้นไปเช่าแล้วบำรุงดาวบำรุงพลอยหายหมดเห็นไหมกลับก็ต้องเลยร่มเป็นของน้ำดีไหมมีบ้านให้กลับกันไหมนะเอ้าไปดูข้อ7เนี่ยก็หกกลับบ้านก็จะถ่ายเทพลังงานด้วยการทำงานบ้างอย่างที่กล่าวมาแล้วนะข้อ8ถ้ามันยังไม่หายอาบน้ำอาบท่าเปิดคอมพิวเตอร์เขียนระบายลงไปแต่ขอแนะนำให้เขียนระบายเอาไว้อ่านคนเดียวนะอย่าไปเขียนระบายในเว็บบอร์ดต่างๆเขาไปเขียนตรงนั้นจะยุ่งใหญ่เลยนะหลายคนไม่มีวิธีรับมือเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ทำไปทำข้อ8เราไม่ฟังอาตมาให้จบนะพอเกิดเรื่องปุ๊บไประบายไว้ในเล็บบอพอรู้คือมีคนสะท้อนกลับมาก็เกิดเรื่องเราใหญ่โตมโหฬารฉะนั้นวิธีระบายที่ดีที่สุดเขียนเพื่อที่จะอ่านคนเดียวอาตมาภาพมีไดอารี่อยู่เล่มหนึ่งประจำตัวของอาตมาภาพทุกวันนี้ถ้าอาตมามีเรื่องอยากจะสื่อสารกับคนทั้งโลกแต่สื่อสารไม่ได้เป็นความลับของข้าท็อปซีเครตอาตมาเขียนเป็นภาษาล้านนาโชคดีที่สมภาพได้เรียนภาษาล้านนาซึ่งเป็นภาษาพูดของชาวเหนือและเป็นภาษาที่ใช้เขียนในคัมภีร์ใบลานอายุของภาษาล้านนาเท่าอาณาจักรชินแสน7-800ปีก็ในประเทศไทยมีคนอ่านภาษานี้ได้ไม่กี่คนอาตมาอยากระบายอะไรอยากบ่นอะไรอาตมาก็เขียนไว้เขียน
สิ่งที่อยากจะพูดสิ่งที่อยากจะแสดงแต่คุณไม่ต้องหาคุณปล่อยความเครียดความกดดันทั้งหมดออกมาเพื่ออาตมาเกิดอาตมาเคยทำแล้วพอผ่านไป5วันอาตมากลับมาอ่านอาตมารู้สึกดีกับชีวิตมากเลยคือบางครั้งที่อาตมาภาพเองถูกตำหนิถูกวิจารณ์จะเป็นมวลชนใจหนึ่งก็บอกว่าลุกขึ้นแถลงข่าวสิรับกันมันเลยแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าทำเช่นนั้นก็เกลื่อนตัวอาตมาเป็นนั่งเขียนสิ่งที่อยากจะพูดสิ่งที่อยากจะเขียนเสร็จแล้วผ่านไปหนึ่งอาทิตย์อาตมากลับมาอ่านตาเบิกโพรงเลยนะโอ้โหเดชะบุญที่ฉันเขียนนะเนี่ยถ้าเราไปพูดออกทีวีมันเป็นข่าวใหญ่เลยนะเพราะอะไรเราทำไปด้วยอารมณ์แต่พอเราได้ระบายออกมาในที่ที่ควรระบายสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายหมดเลยฉะนั้นในโลกนี้ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองเอาสิ่งที่ควรจะสื่อสารภายในกับตัวเองไปสื่อสารข้างนอกคำพูดคำเดียวทำให้ชีวิตทั้งชีวิตพังทลายลงไปแต่ถ้าเราสื่อสารของเราคนเดียวนะคุณเดียวนะเขียนเสร็จแล้วมานั่งอ่านดูนะเราอยากจะทำอะไรยังไงก็ว่าไปในนั้นนะมันเป็นโลกคุณอ่ะเขียนเสร็จแล้วอ่านเสร็จแล้วเผาซะจบข่าวในเขาไปเขาเรียกว่าเป็นการบำบัดทางจิตแต่วิเคราะห์ทางจิตวิเคราะห์มันหายแล้วมันช่วยได้แต่นี่ก็แม้นะว่าตอนเขียนเก็บให้ดีนะคุณพงศ์สวัสดิ์ดันจะเชื่อว่าครั้งหนึ่งผู้นำของอเมริกากับผู้นำของรัสเซียประชุมบนโต๊ะเดียวกันแต่ผู้นำของอเมริกาหมั่นไส้ผู้นำรัสเซียมากพูดมากเหลือเกินคนนั้นนะปตท.ของอเมริกาเลยนั่งเขียนด่าซึ่งหน้าแทนพูดไม่ได้เขียนเสร็จแล้วลุกไปเข้าห้องน้ำอันนี้มันปลิวไปตรงเรื่องแม่ของผู้นำรัสเซียก็หยิบขึ้นมาอ่านนะเย็นวันนั้นงานเลี้ยงอาหารข้ามกร่อยสุดๆเลยเขาด่ากันซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นคุณเขียนได้แต่คุณก็ต้องเก็บให้ในคิดและเมื่อมันระบายความรู้ความโศกของเราออกไปได้แล้วก็เผาทิ้งซะก็แค่นั้นเองเป็นการผ่อนคลายความโกรธเกลียดชิงชังได้ชนะนะทีนี้ไปดูประเด็นที่9ก็คือให้สวดมนต์คุณยังกลับมาสวดมนต์ได้ไหมสวดมนต์เป็นกันไหมสวดซะตอนนี้นะอย่าไปให้พระนำนะอย่าให้พระนำสวดไหมหรือเราสวดมนต์ในดวงใจแล้วก็สวดหนึ่งเกิดเรื่องสวดราวขึ้นมาสวดนะช่วยกันสวดอย่างนี้ในป่าของเราเนี่ยที่มันจะไปพ่นคำสุตวาทะอะไรออกไปให้คนอื่นก็เดือดร้อนใจคุณจะพ่นออกมาเป็นบทสวดมนต์ได้ไหมเวลาที่จะมาตื่นเต้นจะมาลงไปเดินจงกรมบนสนามหญ้าแล้วจะมาก็สวดมนต์ของธรรมะมีติปิโสก็เกวรนุสมาธุตวิชเจรนะสมาธุตโลกวิทูท่องไปคำด่ามันไม่ทันได้ออกมาเลยกลายเป็นการสวดมนต์ทำก็รอบสองรอบจิตจะได้มาอยู่กับบทสวดมนต์แล้วโลกสว่างสวยฉะนั้นคุณยังควรจะมีมนต์ประจำตัวนะคนละบทคนละบทสองบทอิติปิโสก็กวาระหังธรรมาก็ได้นะธรรมะกับทุกโตก็กวาก็ได้ฉะนั้นดังทอนเสียสนาตาพุทธาเจตวามารังสวานังก็ได้หรือถ้าเราไม่มีจริงสิ้นปีนี้รอดูนะอาตมาจะมีสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดมนต์แจกนะใครอยากได้คุณยังยกมือดิมันต้องแจกกันออกห้องนี่นะช่วยได้นะคุณโยมนะเวลารถติดเวลาเรากำลังรู้สึกฉุนเฉียวรถคันหน้ากำลังอยากจะด่าคนหยิบบทสวดมนต์เล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าออกมาอ่านเสียงดังๆมาสวดกันดังๆแล้วคุณโยมก็จะสวดมนต์ได้เห็นไหมว่ามันช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้มากประการสุดท้ายให้นั่งสมาธินั่งเงียบๆตามลมหายใจในมุมที่เราเลือกแล้วว่าเป็นมุมที่จะเอื้อต่อการนั่งสมาธิจริงๆในห้องน้ำในห้องทำงานในห้องนอนในห้องพักผ่อนจุดไหนก็ได้คุณโยมหามุมสงบสงบแล้วก็นั่งสมาธิตามลมหายใจแล้วก็ถามใจเองว่าทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นทำไมเราจะต้องทำอย่างนี้ถ้าคุณโยมนั่งสมาธิไปจนถึงระดับหนึ่งจิตคุณโยมสงบจิตจะแจ่มกระจ่างเหมือนดังกระจกนาทีนั้นคุณโยมจะมองเห็นสิ่งที่ตัวเองกำลังจะเผลอทำได้อย่างชัดเจนและจิตจะถอนสะเทือนสะท้อนเตือนคุณโยมว่าถ้าเธอเผลอทำลงไปนะหมดอนาคตแน่อาตมาคิดว่ากระจกหัวใจนี่เราไม่ค่อยส่งกันนะจากนี้ไปคุณโยมลองทำดูสิทุ
ทุกวันนั้นทำทั้งสองครั้งตื่นนอนตอนเช้ายังไม่ต้องลุกไปต้องน้ำเพราะตื่นมาปั๊บนั่งบนเตียงแล้วนั่งสมาธิเงียบๆกลางคืนก่อนจะนอนให้จิตดวงสุดท้ายหลับไปพร้อมกับการตามลมหายใจถ้าคุณโยมทำก่อนนอนครั้งหนึ่งตื่นนอนครั้งหนึ่งรับประกันได้เลยว่าภายใน7วันคุณโยมจะไม่เหมือนเดิมจะสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างสงบสง่างามและทุกเรื่องกับชีวิตในคุณโยมสามารถมองเชิงบวกได้ทั้งหมดอันนี้คุณภาพจิตเขาจะจัดให้เองดังนั้นเราเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอคุณโยมจะมีความสงบมีความนิ่งฟ้าร้องฟ้าผ่าเครื่องบินตกหลุมอากาศเขาก็รู้สึกว่าเรารับมือได้ทั้งหมดสมัยก่อนที่จะมาทำไม่เคยฝึกวิปัสสนากรรมฐานจะมาตื่นเต้นตกใจนั่งเครื่องบินตกหลุมอากาศทีนึงจะมาไม่ขึ้นเครื่องเดือนหนึ่งนะกลัวมากเลยเดี๋ยวนี้วุ้บลงไปเป็น10 เมตรยังเฉยเลยกระทันหรือทิ้งต่อลูกในใจมันน่าจะลงอีกนิดหนึ่งคือเราเห็นได้ชัดว่าจิตมันเปลี่ยนนะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเมื่อต้นปีอาจารย์ภาพนั่งรถออกจากบ้านที่เชียงของเข้าเชียงรายประมาณ1 ทุ่มวันนั้นจิตใจไหวหวั่นตลาดทุกคนอาจารย์ก็รู้สึกสังหรณ์ใจก็เลยบอกคนขับรถว่าช้าช้าหน่อยเป็นยังไงก็ตามเมื่อติ๊กเซ็นเตือนเรามาแล้วเนี่ยเหตุการณ์นั้นก็เกิดจริงนั่นก็คือเมื่อรถไปถึงได้ครึ่งทางคนขับรถก็แซงรถทัวร์เชียงของกรุงเทพแซงขึ้นไปได้ครึ่งคันไม่พ้นมีรถ18 ล้อตีวงโค้งมาด้านหน้าสาดไฟใส่รถของอาตมาเต็มๆปกติอาตมาครับชอบนั่งเบาะหลังแต่วันนั้นไม่รู้ยังไงนึกจะไปนั่งเบาะหน้าโอ้โหพอเห็นสถานการณ์นั้นชัดเจนนะสิ่งที่อาตมาทำคืออะไรคุณโยมรู้ไหมอาตมาหลับตาแล้วกลับมาตามลมหายใจในความเงียบวักหนึ่งของจิตซึ่งทำงานเร็วมากนะอาตมาภาพเห็นข่าวหน้าหนึ่งภาพหัวทุกฉบับท่านรอวชิรเมธีดับอนันต์ข่าวรถ18 ล้อเห็นโกนสีทองลอยมาแล้วนะยังเดียวเท่านั้นนะที่สมัครกลับมาดูความนิ่งเพราะรู้แล้วว่าวันนี้ฉันไม่รอดคนคืออะไรคุณจำรู้ไหมคนขับรถเล่าว่าจู่ๆเขาก็ได้รับพลังของความสงบแผ่มาลุกหนึ่งแล้วเขาไม่ตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งเหลือช่องให้หลีกมาแค่1-2เท่านั้นเขาเบียดนิดเดียวขนออกมาพอรถขนออกมาดานาก็ลืมตาพอดีดานาบอกคนขับรถว่าจอดรถก่อนดิเขาถามว่าทำไมตั้งตัวกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าคนมันเสียตายเป็นยังไงคุณยังเห็นถึงพลังของสติไหมมันช่วยอาตมาถ้าเป็นคนโยมคุณโยมนั่งหน้ารถมันยังไม่เข้ามาหรอกอีก10 เมตรแล้วคนจะโอ้โหวนหายว่าไงนะตายเตะปากไปคนขับรถตกใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้น2 ทางนะ1คือหักลงข้างทางคือเหวนะลงเหวไปเลยสองก็คือคนโครมดับอนันต์นะได้ดับสนใจมีอาตมารอดมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะพลังของสติแท้ๆนะฉะนั้นใครที่เป็นพนักงานขับเครื่องบินต้องเจริญสติเยอะๆนะใครที่เป็นพนักงานเป็นเชื้อเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นกราวดูแลผู้บริหารผู้โดยสารข้างล่างอาตมาคิดว่าสตินั้นเป็นพลังที่จำเป็นสำหรับทุกคนฝึกกันไว้ไม่ต้องรอวันอื่นข้างหน้าไม่ต้องรอสถานการณ์ฉุกเฉินฝึกเมื่อไรคุณโยมแก่ที่ผลทันตากันเมื่อนั้นนี่ก็เป็นวิธีสลายความหลงที่ชื่อความโกรธที่กล่าวมาทั้งหมดอาตมาคิดว่าคุณโยมเลือกไปใช้นะไม่ต้องทั้งหมดแค่บางวิธีชีวิตนี้ก็จะดีขึ้นเยอะเอาละก่อนจบในวันนี้ก็มีความหลงอีกตัวหนึ่งคือความเขลาอาตมาภาพจะไม่พูดลึกซึ้งอะไรเพราะว่าถ้าคุณโยมมีสติที่ใดมีสติที่นั่นไม่มีความเขลาที่ใดมีสติที่นั่นมีปัญญาที่ใดมีสติที่นั่นก็ไม่มีความหลงฉะนั้นพูดอย่างสั้นที่สุดถ้าคุณยอมมีสติโลภก็ทำอะไรไม่ได้โกรธก็ทำอะไรไม่ได้หลงก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าธรรมภาพพูดมาทั้งหมดแล้วยังรู้สึกว่าไม่เป็นรูปธรรมถ้าการมีแคปซูลไหมที่จริงปั๊บมันรับสถานการณ์ได้เลยมันเป็นที่ซับซ้อนอาตมามีนะนี่อาตมามีกาบนางฟ้าคุณยังไม่เคยเห็นนะต้องไม่เคยเห็นเพราะว่าเก็บเมื่อวานนี้นี่
ป็นการ์ดที่อาตมาภาพเขียนคาถานางฟ้าเอามาฝากชาวการบินไทยโดยเฉพาะในนี้อยากจะให้เอาพกไว้แทนบทสวดมนต์นะเอ็ดอาตึงตังปึงตังฉุนเฉียวโอยกขึ้นมาเนี่ยชักออกมาโอ้ดูรูปท่านพออยู่ตรงนี้ยิ้มนะเห็นไหมอาตมายิ้มนะยิ้มแฉ่งเลยแล้วอาตมาก็เขียนคาถาด้วยว่าคาถานี้เรียกว่าคาถานางฟ้านะท่านโยมนะมีคำสามคำหรือวลีอยู่สามวลีให้คนโยมเอาไว้เตือนตัวเองรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกครั้งนั่นก็คือวลีที่ว่าไม่เล่นไม่ได้ดั่งใจไม่มีอะไรสมบูรณ์นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่สัมมาภาพแปลมาจากคำว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือไม่ได้ดั่งใจและอนัตตาคือไม่มีอะไรสมบูรณ์ถ้าคุณยังมีคาถานี้ประจำใจอยู่เสมออันตรธรรมได้อีกชื่อหนึ่งว่าคาหากันน้ำตาไหลช่วยคนมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคุณโยมนะที่มาขอคาถาจากอันตรธรรมเช่นดาราคนหนึ่งที่แฟนเลิกแล้วแฟนนัดจะกินข้าวก็มาขอคาถาจากอันตรธรรมตมาบอกว่าลูกท่องไว้นะไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจไม่มีอะไรสมบูรณ์พอกินอาหารอิตาลีไปได้สักพักหนึ่งแฟนก็ขอเลิกเขาก็บอกว่ามีแค่นี้หรอกินที่มาแค่นี้หรอแฟนก็ตกใจมากนะทำไมมันไม่ร้องไห้โฮมันได้คิดเอาไว้นะพอกลับไปพวกแฟนก็สงสัยมากพี่วันนี้หนูบอกเลิกที่นี่เป็นอะไรเลยหรอทำไมพี่จะต้องเป็นอะไรอ่ะพี่จะได้ยาดีอะไรมาเขาก็บอกก็พระอาจารย์บอกว่าไงไม่แน่ไม่ได้ดั่งใจไม่มีอะไรสมบูรณ์แล้วมันเกี่ยวยังไงเอ้าก็วันหนึ่งเรารักกันได้อีกวันหนึ่งเราก็เลิกกันได้ใช่ไหมมันไม่แน่พอคุณแฟนได้ยินทับหนึ่งก็เปลี่ยนใจเลยนะพี่เราคบกันใหม่ได้ไหมทำไมไม่กลับมาคบก็ตอนนี้พี่มีธรรมะธรรมโมแล้วพี่ดูดีขึ้นเยอะเลยเห็นได้อย่างคนแบบมันกู้หน้าคนได้นะพลิกสถานการณ์ให้แสนเลวร้ายทำให้คนซึ่งพอแฟนบอกเลิกเนี่ยแทนที่จะเขาซุดลงไปแล้วไปต่อไม่ได้กลับกลายเป็นว่าวันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานได้เหมือนเดิมเพราะอะไรคำสามคำนี้ก็ไปอยู่ในใจเขาแล้วชีวิตของเราแขวนอยู่บนเส้นได้ของความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมสถานการณ์ที่เราคาดหวังอาจไม่เป็นแต่อย่างที่เราหวังเสมอไปนั่นคือไม่แน่ไม่ได้ดังใจก็โปรดได้รู้เอาไว้แต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางมนุษย์ร้อยพ่อพันแม่ไม่มีใครที่จะเป็นไปดังใจเราทุกอย่างหรอกเปลี่ยนใจได้ล่วงหน้าเถิดและไม่มีอะไรสมบูรณ์ก็โปรดรับรู้ด้วยว่าในโลกนี้มันมีเหตุปัจจัยมากมายรายล้อมเราอยู่คุณสั่งไม่ได้ทุกเรื่องคุณยิ่งใหญ่ไม่ได้ทุกโอกาสบางที่บางแห่งบางจุดเท่านั้นที่คุณจะบริหารจัดการได้แต่เลยว่าในโลกนี้นะคุณบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หรอกเพราะอะไรทุกอย่างมันไม่มีความสมบูรณ์ในเลยใช่ไหมก็ให้รู้แบบนี้เอาไว้เสมอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาดึงขึ้นมากอบใจไม่แน่เว้ยตอนที่คนเขาจะชมเราเขากับด่าถ้ามันไม่แน่จริงนะบางทีเราบริการดีที่สุดก่อนจะลงจากเครื่องเขายังหันมาตำหนิเราก็แบบเจอมาเยอะมันไม่ได้ดั่งใจจริงผู้โดยสารเห็นไหมก่อนจะลงเครื่องกับการเรื่องไปตำหนิอีกเราก็บอกแม้แต่คนของเรายังเล่นงานเรามันไม่สมบูรณ์จริงๆโลกนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแตะต้องเราได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคาถานางฟ้านี้เดี๋ยวถ้าอาจารย์ขอมอบสมณาคุณเอาไว้ให้เราทั้งหลายไปขยายผลต่อนะถ้าอาจารย์รู้ดีว่าศักยภาพในการก๊อปปี้ของเรามีเยอะเพราะฉะนั้นจึงทำมาแค่นิดเดียวแค่ร้อยแผ่นเท่านั้นเองแค่ร้อยแผ่นแค่ร้อยใบเท่านั้นเองเดี๋ยวดีขอเจริญพรเชิญผู้บริหารคนใดคนหนึ่งขึ้นมารับแทนนะแล้วแจกกันไปใครฉุกเฉินก่อนแจกคนนั้นก่อนเอาละได้ใช้เวลามาก็พอสมควรท้ายที่สุดนี้ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมกถาวันนี้จะเป็นเข็มนิดนำทางให้ท่านทั้งหลายนำไปเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีขออำนวยอวยชัยให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเชิญ
ที่ใจมี